รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะเป็นพื้นที่เล็กๆน้อยๆประมาณ30ไร่ที่สร้างป่าตรงนี้ขึ้นมาและสร้างพันธุ์พืชขึ้นมาและสร้างสัตว์ต่างๆให้กลับคืนมาเนี่ยถ้าทำอย่างอื่นมันจะได้เยอะกว่านี้แต่ถามว่าที่เราทำ30ไร่เนี่ยมันได้เยอะก็คือให้คนได้หวนกลับมาถึงวิถีชีวิตของธรรมะก็คือธรรมชาติย้อนกลับไปกว่า20ปีเอี่ยมศรีพนมวรรณอาจไม่เชื่อว่าธรรมชาติจะสามารถทำให้ชีวิตเขาพลิกผันไปได้มากถึงเพียงนี้แต่เมื่อได้ก้าวมาจนถึงวันนี้เขาได้รู้แล้วว่าระบบการเกื้อกูลกันของธรรมชาติเท่านั้นที่จะทำให้แผ่นดินมีลมหายใจและทำให้เขามีชีวิตถ้าเรามาช่วยกันพลิกฟื้นด้านเกษตรด้านธรรมชาติเหล่านั้นจะมีอาหารเอาไว้ให้ลูกหลานในวันข้างหน้าและจะมีน้ำที่บริสุทธิ์มีแผ่นดินที่บริสุทธิ์มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ครั้งหนึ่งชีวิตของเอี่ยมก็เป็นดั่งเกษตรกรทั่วไปคือปลูกพืชเชิงเดี่ยวไร่อ้อยเป็นสิ่งที่เอี่ยมเฝ้าดูแลเป็นอย่างดีเพราะนี่คือผลผลิตที่เขาตั้งความหวังไว้ว่ามันจะสร้างรายได้ที่สำคัญให้กับตัวเขาและครอบครัวก็ไม่รวยเพราะมันจะไปอยู่กับระบบทุนนิยมหมดก็คือกำไรที่เรามีอยู่มันจะอยู่กับเท่าแก่เช่นค่ายาค่าปุ๋ยค่าไถก็คือกำไรจริงๆมันอยู่กับเท่าแก่หมดยิ่งทำไปก็ยิ่งเป็นหนี้เท่าแก่ที่เรามีอยู่มันก็ค่อยกลับกลายเป็นที่เท่าแก่ก็เริ่มใหม่ๆก็ทำใหม่ๆไม่ต้องใช้ปุ๋ยพอเริ่มไม่ใช้ปุ๋ยเท่าแก่บอกได้น้อยเท่าแก่ให้ลองทดลองใช้ปุ๋ยพอใช้ปุ๋ยทีแรกก็ใช้ประมาณไร่ละครึ่งลูกพอครึ่งลูกมันก็เริ่มดีขึ้นต่อไปใช้ครึ่งลูกมันก็ไม่ดีก็ต้องเพิ่มเป็น1ลูกพอเพิ่มเป็น1ลูกไปอีกก็ไม่ดีอีกพอมันเริ่มเสื่อมอีกก็ต้องใช้ไร่ละลูกครึ่งได้2ลูกเรื่อยไปเ
จาก1ปีเป็น5ปีก้าวเดินสู่10ปีสิ่งที่เอี่ยมคิดว่าจะดีขึ้นกลับเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆชีวิตและแผ่นดินค่อยๆก้าวเข้าสู่ทางตันมันก็เริ่มมีหนี้มีสินนะครับเมื่อก่อนอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงมันจะไม่มีหนี้มีสินพอมาระบบทำระบบเชียงเดียวมันเริ่มมีหนี้มีสินเพราะมันมีสิ่งที่กระตุ้นให้เราอยากได้แล้วความอยากได้มันก็มีมากขึ้นพอลูกโตนะเดี๋ยวจะเอารถยนต์มีรถไถคันเล็กนี่แม่อยากรถไถคันใหญ่อีกแล้วดังๆที่แบบว่าไงล่ะลูกโตมันก็ยังว้าแหละความอยากได้มีเยอะก็วิถีชีวิตที่ตรงนั้นก็คือว่าทำให้เรารู้ว่าร่างกายของเราเริ่มแย่ถ้าเกิดเราใช้สารเคมีต่อไปและปุ๋ยเคมีต่อไปทั้งร่างกายเราก็แย่และแผ่นดินก็จะแย่ลงและสิ่งแวดล้อมก็แย่ลงเมื่อพืชเชิงเดี่ยวและวิถีเกษตรที่พึ่งพิงสารเคมีไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปเอี่ยมได้ตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตเขาเริ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่ไร่อ้อยบางส่วนมาสู่วิถีเกษตรแบบผสมผสานถึงแม้จะแลกด้วยรายได้ที่ลดลงเพื่อนบ้านก็มองว่าเรานั้นบ้าก็คือว่าคิดไม่เหมือนคนอื่นเขามีแต่คนอื่นเขาแบบว่าทำลายต้นไม้เพื่อจะมาปลูกพันธุ์พืชใหม่ๆเราก็เอาต้นไม้ท้องถิ่นมาทำเริ่มต้นก่อนไม้ท้องถิ่นพอมีไม้ท้องถิ่นปุ๊บเราเริ่มเอาไม้ที่อื่นเข้ามาทีนิดผสมผสานเมื่อมีไม้ท้องถิ่นเป็นตัวนำคืออย่างมันจะอย่างลากลงไปพอไม้ที่อื่นมาตอนนี้มันจะช่วยกันก็คือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งใบและทั้งรากที่บอกว่า3ระดับข้างบนก็มี3ระดับก็คือจะมีไม้ใหญ่ไม้หนุ่มแล้วก็ไม้เด็กจากต้นไม้ต้นแรกเริ่มขยายกลายเป็นสวนป่าแผ่นดินเริ่มพลิกฟื้นกลับคืนมามีชีวิตอีกครั้งทุกอย่างถ้าเราทำเพื่ออนาคตก็คือไว้ให้ลูกหลานบ้างถ้าเราไม่เห็นกับตัวทำลายธรรมชาติจนหมดไปมันก็จะมีไว้ให้ลูกหลานว่าต้นนี้มันมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ทั้งด้านสมุนไพรทั้งด้านอาหารและช่วยสิ่งแวดล้อมได20ปีผ่านไปสวนป่าของเอี่ยมกลายเป็นแหล่งอาหารศูนย์รวมสมุนไพรThank you.
ส่วนตรงนี้เปรียบเสมือนตู้เย็นหรือห้างธรรมชาติทำไมเปรียบเสมือนตู้เย็นและห้างธรรมชาติเพราะเรามีพืชผักโดยที่เราไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นอยากกินเมื่อไหร่เราก็มาเก็บกินตามธรรมชาติถามว่าเราต้องเติมน้ำมันไหมเราไม่ต้องเติมน้ำมันไปซื้อกับข้าวตลาดนัดเราก็ประหยัดตรงนั้นได้ก็ช่วงหน้าเห็ดก็จะมีเห็ดโคนนะแล้วก็ปลูกพวกทั่วๆไปพวกบุกพวกอะไรนี่มันก็แกงสามารถแกงได้ทำขนมกินได้อะไรเงี้ยพวกหน่อไม้มันก็มีหลายๆอย่างพวกดอกสลิดพวกอะไรนี่พวกนี้เรามันจะขึ้นเองโดยธรรมชาติถ้าเรามีป่ามันก็จะขึ้นใต้ต้นไม้เราก็จะเก็บกินได้ไงสวนป่าของเอี่ยมยังเติบโตจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบธกส.จะต้องไปต้มหรือจะยังไงก็กินดิบได้เลยไหนอ่ะเนี่ยหนองเนี่ยที่มีดอกอะไรรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมมาถอดให้การที่เข้าสู่ระบบของศูนย์เรียนรู้ของธกส.นะครับก็คือการที่เรานั้นได้สร้างป่าและพันธุ์พืชแล้วก็เข้าเป็นธนาคารต้นไม้เมื่อเข้าเป็นธนาคารต้นไม้ก็ทำให้ธกส.อยากให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชาวบ้านและของชุมชนก็เลยตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ของบ้านห้วยยางเหนือยังได้พลิกฟื้นภูมิปัญญาของคนโบราณในการปลูกเห็ดฟางขึ้นมาในสวนของตัวเองเขาเรียกมันว่าการย่ำเห็ดซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้เขาสามารถสร้างรายได้จำนวนมากเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวก็เริ่มเรียนรู้จากตอนเป็นเด็กนะครับก็คือครูได้สอนที่โรงเรียนนะครับสมัยก่อนจะใช้ฟางเอามาย่ำก็คือสมัยก่อนนี่เห็ดฟางนี่มันจะเกิดขึ้นจากคอลำพวนที่สมัยก่อนเขาจะมีการย่ำใช้วัวนะครับย่ำแล้วก็ใช้สีฝัดนะครับแล้วจะมีพวกคอลำพวนอยู่พวกฟางเศษฟางพอฝนตกมันจะมีความชุ่มชื้นเห็ดฟางมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก่อนนี้ก็ไปดูที่เขาทำเห็ดนางฟ้าเมื่อทำเห็ดนางฟ้าเอาก้อนเสียนั้นไปทิ้งมันก็มีเห็ดฟางขึ้นเลยก็ลองทดลองเอามาย่ำดูมันก็เกิดเห็ดฟางได้การย่ำเห็ดเอี่ยมจะนำเชื้อเห็ดนางฟ้าเก่าที่ตายแล้วมาทุบให้แตกแล้วนำมาอัดลงบนบล็อกเทน้ำให้ชุ่มใช้เท้าย่ำให้แน่นจากนั้นโรยด้วยเชื้อเห็ดฟางลงด้านบนเอาฟางและพลาสติกคลุมให้มิดรดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้ประมาณ8วันก็สามารถเก็บดอกเห็ดขายได้การย่ำเห็ดฟางเช่นนี้ยังสามารถทำได้ทั้งปี
็จริงๆอยู่ได้ก็เพราะเห็ดเพราะว่าอ้อยมันปีนึงที่พึ่งจะได้อะแล้วก็เขาก็ทำต้นไม้พวกอะไรเนี่ยเขาก็เหมือนก็ขายได้บ้างอะนะบางครั้งมันก็เยอะบางครั้งมันก็น้อยอะไรเงี้ยก็ขายต้นไม้บ้างเราทำเห็ดบ้างมันก็อยู่รอดตรงนี้อยู่ได้คือหมุนเวียนด้วยการย่ำเห็ดฟางก็ทำให้อยู่ได้ว่าทำให้มีรายได้รายวันการย่ำเห็ดฟางนี่คือจะมีรายได้รายวันวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าตั้งแต่500ถึง 4-5,000 บาทจากพืชเชิงเดี่ยวที่วัดค่าความสุขด้วยตัวเงินปรับเปลี่ยนมาเป็นการเกษตรผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารทำให้ชีวิตของเอี่ยมและครอบครัวมีความสุขได้อย่างเต็มภาคภูมิในแผ่นดินของตนเองความสุขตรงนี้ก็เหมือนว่าเราได้สร้างแผ่นดินนะครับไม่มีความอุดมสมบูรณ์และดินนั้นกลับไปหอมหวนอีกครั้งหนึ่งก็คือมีพันธุ์พืชที่ตามท้องถิ่นและเขาควรจะอยู่ท้องถิ่นของเขาและจะเป็นเมล็ดพันธุ์เพียงจะมียางละต้น2ต้นก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเอาเมล็ดพันธุ์นี้สู่ท้องถิ่นอื่นได้เป็นคนไม่ชอบสังคมฉันเถียงคิดว่าฉันอยู่กับไร่ฉันอยู่กับของพวกนี้ฉันมีความสุขมากฟ้าถ้าเราเดินตามรอยเท้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือรอยเท้าพระเทพนะครับก็คือแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราอยู่แบบที่เรียกว่าไม่ฟุ้งเฟ้อนะครับรู้จักที่จะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่อุทกภัยอะไรก็แล้วแต่เรายังมีอาหารที่จะสามารถจะเลี้ยงตัวเราได้ถ้าเรารู้จักธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติเรานั้นจะมีความสุขและจะไม่ทิ้งถิ่นฐานจะกลับมาสู่ท้องถิ่นแผ่นดินทุ่งโรงเฮาทอง